เรื่องของภาพคนร้ายที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการนำออกมาแล้วนะคะผู้ต้องหาคดีที่มีการลอบวางระเบิดนะคะบริเวณทางเชื่อมศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้วก็รถไฟฟ้า BTS ประชาชนหลายคนค่ะบอกว่าพร้อมจะเป็นหูเป็นตาแต่มีการตั้งข้อสงสัยว่าภาพที่ตำรวจนำออกมาเปิดเผยเนี่ยมีไม้ที่มีความชัดเจนกว่านี้นะขณะเดียวกันมีกระแสข่าวลือค่ะว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปที่จังหวัดภูเก็ตหรือยังหรือว่าคนร้ายเนี่ยถูกจับกุมตัวได้แล้วหรือไม่แต่ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันพร้อมกับรายงานเลยค่ะภาพแรกก็คือเป็นภาพชายใส่หมวกสีขาวแล้วก็เป็นเสื้อของโรงสีขาวเกงขายาวสีดำเป็นขาวที่มีต้นนี่เป็นภาพของผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดบริเวณทางเชื่อมย่านศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ตำรวจนำมาเปิดเผยเมื่อ2วันก่อนซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าตำรวจมีภาพใบหน้าของคนร้ายที่ชัดเจนกว่านี้หรือไม่วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในการประชุมเร่งรัดติดตามจับกลุ่ม2คนร้ายในคดีนี้ตำรวจได้นำภาพใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นจาก1ใน2ของคนร้ายที่ได้จากกล้องวงจรปิดในจุดอื่นมาเปิดเผยเพื่อขอให้ประชาชนที่พบบุคคลในภาพช่วยแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไม่ทราบถ้าจะมีการเชิญตัวมาในอีกเรื่องนึงแต่ถ้าจับผู้ต้องสงสัยไม่มีถ้าเชิญตัวมาซักถามมาอะไรเงี้ยความเชื่อของผมนะแล้วมันก็ต้องมีอีกฮะมันก็ต้องมีอีกมันคงไม่ทำกัน2คนหรอกแล้วก็เอาภาพที่ได้จากเพิ่มเติมที่ใบหน้าชัดเนี่ยเอาไปดูแล้วก็กระทบกับภาพของผู้ต้องหาหรือผู้หาตามหมายจับในคดีเก่าๆทั้งหมดคดีเก่าๆไม่ใช่แค่ระเบิดเนี่ยดูอาวุธปืนด้วยดูอายุเนี่ยก็ใช้อายุของคนในภาพเป็นเกณฑ์แล้วก็ย้อนดูไปดูว่าตั้งแต่เขาโตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไล่ดูย้อนหลังไปเป็น10ปีครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่เรามีประวัติอยู่แล้วเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นลูกน้องแถวไหนของใครอะไรเงี้ยก็ดูสมาชิกทั้งหมดของผู้ที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งในเบาะแสที่มีความชัดเจนขึ้นในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายคือการเดินทางทั้งหมดของคนร้ายที่เป็นไปได้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากที่จังหวัดลพบุรีมาต่อการเดินทางที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงมือในจุดเกิดเหตุก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปทางห้างสรรพสินค้ามาบุญคลองเพื่อหลบหนีต่อไปผู้ชมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ระเบิดบริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับศูนย์การค้าสยามพารากอนก็มีความเป็นไปได้นะครับที่คนร้ายอาจจะใช้เส้นทางตามถนนพระราม1หรือว่าเส้นทางลัดมาทางซอยด้านหลังบริเวณสยามเพื่อที่จะเข้ามาบริเวณตรงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่จะมีทั้งคิวรถตู้แล้วก็มีป้ายโดยสารรถประจำทางสามารถที่จะเดินทางไปต่อได้ในหลายเส้นทางเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางต่างๆเหล่านี้คนร้ายมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถหลบหนีไปในเส้นทางไหนได้บ้างครับจากการสังเกตบริเวณโดยรอบก็พบว่าตรงจุดนี้มีตัวเลือกให้ไปต่อได้หลายเส้นทางซึ่งจุดแรกจากที่เราสังเกตเห็นนะครับก็จะมีคิวรถตู้ที่จะมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์งามวงศ์วานซึ่งจะสามารถออกไปทางจังหวัดนนทบุรีได้ส่วนจุดที่2นะครับก็จะเป็นคิวรถตู้ที่ไปถึงบริเวณท่าน้ำศรีพยาที่อยู่ห่างจากบริเวณตรงจุดนี้ไม่ไกลนักเช่นเดียวกับจุดที่3นะครับเป็นคิวรถตู้จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญคลองตรงจุดนี้ไปจนถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจที่อยู่ไกลออกไปและคิวสุดท้ายนะครับก็คือคิวจากบริเวณหน้าห้างสินค้ามาบุญคลองไปจนถึงบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย4ที่จะสามารถออกไปทางเส้นเพชรเกษมได้นอกจากนี้นะครับก็จะยังมีป้ายรถโดยสารประจำทางที่ตัวคนร้ายหากว่ามีการหลบหนีมาในเส้นทางนี้นะครับก็จะสามารถต่อรถไปยังเส้นทางอื่นได้อีกหลายเส้นทางเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้คือความเป็นไปได้ที่ตำรวจรวบรวมนำไปวิเคราะห์ในการเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายซึ่งก็สอดคล้องกับคำบอกใบ้ที่โฆษกตำรวจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็แยกชุดไปดูตั้งแต่จุดที่เขามีพยานว่าเขาขึ้นรถตรงไหนไปไล่กล้องดูเพิ่มไปไล่ดูว่าอยู่จากต้นทางมาอยู่ตรงไหนแน่หรือพักอาศัยอยู่จากที่เขาจุดที่เขาเรียกรถแท็กซี่ตอนนี้ในกลุ่มต่างๆที่เราสงสัยเนี่ยก็เฝ้าระวังไว้หมดแล้วมันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากกทมยังไม่ถึงขนาดนั้นครับหลากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นว่าคนร้ายได้หลบหนีลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือแม้แต่ว่ามีการจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้แล้วล้วนแต่เป็นคำถามที่มักปรากฏขึ้นบ่อยครั้งซึ่งตำรวจก็ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามและหันไปให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นวันนี้ที่ได้นำสื่อมวลชนไปตรวจตราบริเวณทางเดินสกายวอล์ก
ระหว่าง2สถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อรับมือกับความไม่ประมาทเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวธนันท์ วสวัตทีมสนามข่าว7สีรายงานครับค่ะตอนนี้ตำรวจมีการระดมกำลังนะคะดูแลความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร10กว่าจุดนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะมีรายงานข่าวนะคะจากหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีวางระเบิดครั้งนี้นะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2คนนะคะไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเพื่อที่จะมีการสอบปากคำนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีฉายาว่าดากร่อนด้วยนะคะเป็นชาวสมุทรปราการชายคนนี้นะคะเขาบอกว่ามีความสนิทสนมกับนักการเมืองคนหนึ่งค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมชอบความรุนแรงที่สำคัญเขาสามารถประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้กำลังพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานค่ะในการที่จะดำเนินคดีแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวนะคะตำรวจบอกว่าขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งคาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็ววันนี้ละค่ะ